สวัสดีครับผมว่าคุณแจซอนนะครับวันนี้มีการเช็คสินค้าส่งของรุ่นคาไวหลายรุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะที่ผมจะมาเช็คนี่เป็นรุ่นคาไว KDP 70นะครับหลายท่านอาจจะงงว่ารหัสทำไมตัวเลขมันย้อนลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนคือมันเป็นรุ่นที่ทำราคามาให้ราคาถูกนะครับซึ่งเป็นตัวที่ราคาเนี่ยไม่เกิน 30,000 นะครับประมาณ 20,000 ปลายๆนะฮะซึ่งได้ทรงเป็นแบบไม้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการทรานสเฟอร์เทคโนโลยีเนี่ยของ KDP 110เนี่ยเป็นบางส่วนนะครับก็คือเช่นเสียงแกรนคาไวชิเครุนะฮะแล้วก็เสียงเปียโนเนี่ยของตัวเปียโนเนี่ยก็คือใส่เข้ามาด้วยนะครับแต่จะคือตัดฟังก์ชันบางส่วนที่เสียงบางอย่างที่ไม่จำเป็นแล้วก็บลูทูธตัดออกไปนะครับเพื่อจะได้ลดราคาลงมานะฮะเดี๋ยวลองดูครับก็คือลองเช็คคีย์ให้เบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่หน้าตาทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ KDP หมดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นสีดำนะฮะเป็นสีดำด้านนะครับลูกค้านะครับที่สั่งมาจะอยู่พิษณุโลกนะครับชื่อคุณพงวิสุทธ์นะครับนะฮะเดี๋ยวผมทำการเช็คโครเมติกให้ก่อนนะครับลูกค้าทางไกลจะได้มั่นใจว่าสั่งสินค้าแล้วเนี่ยได้สินค้าที่พร้อมส่งมอบนะครับโอเคนะครับคีย์ทุกอย่างติดทุกตัวนะครับฮะเดี๋ยวลองเช็คเล่นเพลงดูนะครับนะฮะก็คือว่าคาแรคเตอร์เสียงก็ยังให้มีความนุ่มนวลอยู่นะครับแต่เซ็นเซอร์ระบบคีย์ก็จะมีประมาณ2ระดับนะครับก็คือมีเบากลางดังนะครับอันนี้ก็คือเป็นสแตนดาร์ดของเปนโนในสำหรับผู้เริ่มต้นอยู่แล้วถือว่าผู้เริ่มต้นเนี่ยใครมองหาเปนโนทรงไม้เนี่ยนะครับคาบินเดตเนี่ยราคาไม่แพงก็เป็นตัวคาไว KDP 70ได้นะครับฮะเมโทรนอมนะครับให้มาตามปกตินะครับคอนเสิร์ตเมจิกนะครับก็เป็นฟังก์ชันไลเซนส์ของทางคาไวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ให้มาด้วยนะฮะก็คือกดโน้ตอะไรเนี่ยก็ให้เด็กสามารถฝึกเรียนรู้จังหวะของเพลงออริจินอลก่อนนะครับมันจะออโต้แอคคอมครับฟังก์ชัน lesson นะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเล่นแยกมือซ้ายมือขวาเนี่ยนะครับก็คือสามารถตัดเล่นทีละมือได้นะครับตัวนี้ lesson ลองดูในรีวิวคลิปของ KDP 110ด้วยก็ได้นะฮะนะครับแล้วก็สามารถอัดเรคคอร์ดอะไรได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวทดลองฟังก์ชันเรคคอร์ดดูนะครับฮะเสร็จแล้วก็กด stop นะครับแล้วก็ play ฮะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราได้ลองฟังตัวเองด้วยว่าฝึกซ้อมยังไงบ้างนะครับฮะ
แล้วก็หูฟังนะครับใช้ได้2คนนะครับฮะสภาพเครื่องโดยรวมนะครับไม่มีรอยถากหรืออะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาแพ็คในกล่องเนี่ยก็มีกล่องสปองโฟมเนี่ยรองรับได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคก็ทุกอย่างเรียบร้อยครับพร้อมส่งมอบนะครับต้องขอบพระคุณมากครับที่เลือกไว้วางใจเลือกใช้บริการร่ำใจซอนนะครับในยุคโควิดแบบนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พ้นโควิดไปด้วยกันครับสวัสดีครับ